คุณผู้ชมคะสรรหามาเล่าวันนี้นะคะเรามีผลงานของน้องๆเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติค่ะน้องๆ นะคะได้ไปแข่งขันสิ่งประดิษฐ์โดยนักวิจัยและได้รับรางวัลในต่างประเทศมาด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูที่ปรึกษาโครงการที่พาน้องๆมานั่นก็คือคุณครูณัฐสอนเหล่าเนตรพร้อมกับน้องๆ นักวิจัยและนักประดิษฐ์อยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้คึกคืนเลยคับข้างเลยฮะนี่คืออนาคตของชาติต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกนั่นเองนะครับถามอาจารย์ก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์โดยนักวิจัยครั้งนี้ฮะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนะคะแล้วก็มีอุดมการณ์นะคะในการที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นเป็นนักวิจัยค่ะก็เราก็จะมีหลักสูตรในการที่จะพัฒนานักเรียนแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะนำผลงานไปนำเสนอในระดับนานาชาติค่ะครับผมปกติที่โรงเรียนเราเนี่ยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นไหนถึงชั้นไหนตั้งแต่ชั้นม.1 ถึงม.6 ค่ะเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็นักเรียนจะต้องทำผลงานวิจัยหรือว่านวัตกรรมเนี่ยช่วงชั้นละอย่างน้อยอ่ะ1ผลงานค่ะจะต้องมีผลงานของตัวเองในแต่ละระดับชั้นวันนี้ที่เอามาโชว์ที่ได้รับรางวัลมีโครงการอะไรยังไงบ้างคะให้น้องๆแนะนำได้เลยค่ะวันนี้คือน้องๆที่มากันเนี่ยโครงการค่ะเป็น2กลุ่มใช่มั้ยคะ2กลุ่ม2โครงการที่นำมาฝั่งทางนี้ค่ะฝั่งนู้นก่อนฮะเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนก่อนเลยครับสวัสดีครับผมนายสาพลพาดกลางครับสวัสดีครับผมนายทักษิณแก้ววงศานะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพชิตาบุญมาวงค่ะกลุ่มนี้เป็นเจ้าของผลงานชิ้นไหนยังไงคะเป็นเจ้าของผลงานผลิตภัณฑ์เยลลี่รักษาฟันที่สกัดจากสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อยับยั้งแบคทีเรียเซปโตคอคัสนี้แทนซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุค่ะเยลลี่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะในกล้องเนี่ยนะฮะเป็นเยลลี่ใช่ไหมเป็นเยลลี่รักษาฟันสุขภาพปากและฟันมันช่วยยังไงบ้างคะช่วยออกฤทธิ์ในการเราจะใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากค่ะไปยับยั้งแบคทีเรียอันนี้กลุ่มคนที่ชอบน่าจะเป็นเด็กๆอันนี้เขาเรียกว่าเป้าหมายในการที่จะรับประทานเยลลี่เนี่ยของน้องหนูๆอะค่ะคือกลุ่มคนอายุช่วงไหนยังไงบ้างคะโดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเราเป็นเยลลี่เนื่องจากกลุ่มต้นแบบของเราเนี่ยเป็นเด็กๆค่ะโดยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะพัฒนาเป็นในรูปแบบหมากฝรั่งเพื่อเหมาะสมกับอายุที่มากขึ้นค่ะค่ะอันนี้ไปได้รับรางวัลที่ไหนยังไงคะเป็นนวัตกรรม e-innovation จากโปแลนด์ค่ะโอ้จากโปแลนด์เลยนะสอบถามอาจารย์นิดนึงครับการส่งน้องๆเนี่ยเอาผลงานไปประกวดเนี่ยนะครับเรามีการประสานงานอย่างไรกันบ้างที่จะนำนวัตกรรมตัวนี้ไปร่วมประกวดระดับโลกเลยฮะค่ะก็จะประสานผ่านหน่วยงานของประเทศนะคะก็คือวช.ค่ะค่ะเราก็ต้องนำเสนองานของเราไปยังวช.แล้ววช.ก็จะพิจารณาว่างานของเราเนี่ยมีคุณภาพเพียงพอที่จะเข้าสู่ระดับนานาชาติได้ไหมค่ะแล้วเราก็จะพัฒนาเด็กๆร่วมกับมหาลัยพี่เลี้ยงนะคะก็คือมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสอบถามก่อนครับจุดเริ่มต้นที่เราทำตัวนี้ขึ้นมาครับตอนเริ่มต้นที่ทำมาเราได้แนวคิดและเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกระบวนการทำต่างๆเรามีอาจารย์มีทางไหนอย่างไรให้รับคำปรึกษากับเราบ้างครับปกติคนที่ช่วยพวกเราก็จะเป็นอาจารย์นภัสสรเหล่าเนตรนี่แหละครับจะคอยให้คำแนะนำแบบชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องกับพวกเราครับครับผมแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราผลิตขึ้นมาก็มีการรับรองด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าโรงเรียนเรามีห้องแลบเป็นมีอาจารย์ประจำแลบดูแลอยู่ครับครับผมกว่าจะออกมาเป็นตัวนี้ได้ใช้ระยะเวลานานไหมครับอันนี้เราก็จะเริ่มจากการคิดค้นคุยกันก่อนครับว่าเราจะทำเป็นตัวของเยลลี่ที่สามารถรักษาฟันผุได้เพราะว่ามีเพื่อนในทีมเรามีน้องสาวที่เขาฟันผุครับก็เลยอยากจะทำเป็นนวัตกรรมขึ้นมาครับแล้วก็เราก็เริ่มที่จะศึกษาหาข้อมูลครับเป็นในส่วนของสารสกัดที่จะนำมาซึ่งเราก็เลือกเป็นตัวมังคุดนี่แหละครับที่เป็นของเหลือใช้แล้วก็เลยนำมาสร้างมูลค่าเป็นเจ้าตัวเยลลี่ที่สามารถรักษาฟันผุได้ครับค่ะแสดงว่าเราต้องศึกษาอยู่แล้วว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารบางอย่างที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้น้องของน้องคนไหนคะที่ฟันผุตอนนี้น้องอาการดีขึ้นไหมคะหายไหมคะก็คือทดลองกับน้องตัวเองเลยนะครับสุดยอดนะฮะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลการันตีมาอ่ะต่อเนื่องการมาที่กลุ่มนี้บ้างเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะนางสาวศินีนาถแสงกระจ่างค่ะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวณวันดวงศรีค่ะสวัสดีค่ะนางสาวณวพันธ์ดวงศรีค่ะ
ครับสองคนนี้เป็นฝาแฝดกันค่ะครับผมผลงานของกลุ่มนี้เป็นอะไรยังไงครับสำหรับชื่อผลงานนะคะก็คือนวัตกรรมสิงทอจากผ้าเส้นใยต้นธูปฤาษีค่ะเพื่อส่งเสริมสินค้าโอท็อปในวิสาหกิจชุมชนค่ะต้นธูปฤาษีเนี่ยเราจะมักเห็นการตามถุงนาแอ่งน้ำต่างๆที่แบบทิ้งกันไม่ได้มีความสนใจบางคนบอกเหมือนเป็นวัชพืชเลยนะไม่สนใจกันเลยทำไมเรามีแนวคิดอย่างไรว่าเอ้ยเราต้องนำต้นเนี้ยเอามาผลิตเป็นนวัตกรรมตัวนี้ฮะคือตอนแรกนะคะคือในเรื่องของการทำนวัตกรรมอะค่ะคือหนูคือเราสามคนสนใจในเรื่องของการเอาตัวพืชมาทำเป็นอยู่แล้วค่ะทีเนี้ยต้นธูปฤาษีจากที่รู้ๆกันใช่ไหมคะก็คือมันมีตามแอ่งน้ำเยอะมากแล้วก็เลยไปรีเสิร์ชงานวิจัยเยอะขึ้นนะคะปรากฏว่าตัวเขาอะค่ะเป็นเส้นใยที่แบบว่าดีมากๆเลยค่ะหมายถึงว่าเซลลูโลสเขาค่ะมันแน่นมากค่ะก็เลยมีความคิดว่าถ้าสามารถนำมาทำเป็นพวกผ้าทอค่ะแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ก็จะดีมากๆเลยค่ะในกล่องนี้คุณผู้ชมในกล่องนี้นะฮะเดี๋ยวให้ผู้ชมได้เห็นกันนะครับในกล่องนี้คืออะไรครับถือเลยครับอันนี้นะคะในกล่องนี้นะคะตัวในเรื่องของการขึ้นรูปอะค่ะเราจะใช้ตัวของต้นธูปฤาษีผสมกับตัวฝ้ายในการขึ้นรูปด้วยใช่ไหมคะไอตัวด้านซ้ายนะคะตัวสีขาวค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวฝ้ายค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นจะเป็นตัวธูปฤาษีค่ะแล้วตัวนี้นะคะเราก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะมาผสมกันค่ะเพราะว่าเราศึกษาในเรื่องของอัตราส่วนที่ดีที่สุดนะคะในการขึ้นรูปด้วยค่ะการศึกษาอัตราส่วนอะไรต่างๆเนี่ยเราศึกษาจากไหนอย่างไรบ้างคือจากที่เพื่อนบอกนะคะคือที่โรงเรียนเราอะค่ะมีแลบอยู่แล้วค่ะแล้วทีเนี้ยนะคะคือในเรื่องของตัวนี้นะคะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ในเรื่องในการรับประทานนะคะการทดลองค่ะก็เลยอาจจะว่าค่อนข้างง่ายกว่าค่ะแต่ว่าอุปกรณ์นะคะก็จะค่อนข้างเป็นทางการค่ะดังนั้นนะคะในเรื่องของแลบโรงเรียนเราค่ะค่อนข้างสนับสนุนค่ะจากนั้นเมื่อเราได้แนะศึกษาแล้วอัตราส่วนต้องใช้อะไรอย่างไรเส้นใยเรานำมาเป็นผลิตภัณฑ์มาขึ้นรูปอย่างไรครับในเรื่องของการขึ้นรูปนะคะเราต้องบอกก่อนเลยว่าพลังงานที่เราใช้ในการขึ้นรูปค่ะเป็นพลังงานสะอาดหมดเลยคือเราไม่ใช้สารเคมีเลยเราไม่ได้ผ่านโรงงานเลยค่ะคือว่าเรื่องของชื่อเรื่องอะค่ะคือเราสนับสนุนโอท็อปอยู่แล้วค่ะก็เลยมีการไปในเรื่องของชุมชนการทอผ้าค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะให้เขาช่วยในการขึ้นรูปเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นอยู่ณขณะนี้นะฮะผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นใยที่นำมาทำทางนั้นเลยให้น้องถือผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับอันนี้หมายถึงในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์ด้วยไหมคะใช่ค่ะแล้วจุดเด่นของเมื่อเรานำผลิตภัณฑ์แล้วครับจุดเด่นของเขาเป็นยังไงบ้างในส่วนของจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเนื่องจากเส้นใยทูปฤาษีนะคะมีความแข็งแรงในเรื่องของเส้นใยค่ะทำให้การนำมาทำเป็นสิ่งทอเนี่ยมันก็จะมีความคงทนแข็งแรงมากกว่าสิ่งทอที่ทำจากฝ้ายค่ะแล้วก็มีสีแล้วก็เป็นความเป็นลักษณะของเขาค่ะจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวสิ่งทอเองค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยไม่มีกระบวนการทางเคมีผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลที่ไหนอย่างไรมาบ้างฮะค่ะได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นค่ะที่เพิ่งไปแข่งมาค่ะได้รับรางวัลเหรียญทองค่ะสุดยอดมากๆเลยนะฮะนี่เขามีรางวัลการันตีทุกอย่างเลยนะฮะอาจารย์ครับสอบถามนิดนึงครับผลงานเหล่านี้ครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะต่อยอดอะไรยังไงกันบ้างฮะค่ะก็เป้าหมายของผลงานนี้เราก็จะตอนนี้ก็คือสู่การจดอนุสิทธิบัตรก่อนนะคะเราก็จะเผยแพร่ให้กับชุมชนนะคะเพื่อที่ชุมชนอาจจะเป็นอาชีพได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของนวัตกรรมนะคะที่เป็นนวัตกรรมด้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาโตไปหรือว่าเขาไปเรียนต่อเขาก็สามารถที่จะต่อยอดแล้วก็นะคะอาจจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้ในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะครับผมอย่างนี้เองนะแก่ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ครับแล้วเขาต้องการจะเข้ามาศึกษาหรือเรียนรู้เขามีความสนใจในตัวโครงงานนวัตกรรมของน้องๆเขาเนี่ยครับสามารถที่จะเข้ามาสอบถามปรึกษาทางไหนยังไงได้บ้างของเราจะมีเว็บไซต์อยู่ของเว็บไซต์โรงเรียนนะคะก็จะมีห้องเรียนนะคะที่เป็นส่งเสริมโครงงานและนวัตกรรมนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปดูได้ค่ะเข้าไปศึกษาได้โอเคครับก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของน้องๆที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าปัจจุบันนี้เด็กไทยนั้นแบบคิดค้นพัฒนาสิ่งของเหล่านี้ได้แล้วก็ได้รับรางวัลการันตีระดับโลกกันมาเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์และก็น้องๆทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับเชื่อครับว่ายังมีผลงานที่น่าสนใจแบบนี้อีกหลายชิ้นนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยจะขอเรียนเชิญมาให้ผู้ชมเนี่ยได้ชมกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับกับรายการห้องนั่งเล่านะครับผมนะครับทีมงานและก็น้องๆทุกคนนะครับต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ